วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ด็อกฟิล์มชาแนลนะครับกับกบด็อกฟิล์มนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของโดรนนะครับเล่นยังไงเล่นโดนยังไงจะไม่โดนหน่วยที่นี่คือโดนจับนะครับเดี๋ยวนี้คนที่จะเล่นโดนเนี่ยต้องรู้กฎหมายนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการขึ้นทะเบียนโดนด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่านะครับโดนแบบไหนที่จะต้องขึ้นทะเบียนโดนที่จะต้องขึ้นทะเบียน 1. โดนที่ติดตั้งกล้องบันทึกภาพต้องขึ้นทะเบียนทุกกรณี 2. โดนที่น้ำหนักเกิน2กิโลกรัมต้องขึ้นทะเบียนทุกกรณี 3. โดนที่มีน้ำหนัก25กิโลกรัมขึ้นไปต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสำหรับโดนที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนคือโดนที่มีน้ำหนักไม่ถึง2กิโลและไม่ติดตั้งกล้องบันทึกภาพครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูถึงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโดนก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะสอนทีละขั้นตอนเลยนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับต้องขึ้นทะเบียนทั้ง2ที่นะครับที่แรกก็คือกสทช.นะครับที่2ก็คือกรมการบินพลเรือนนะครับมี2ที่ที่เราจะต้องลงทะเบียนครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับการขึ้นทะเบียนโดนให้ถูกต้องต้องขึ้นทะเบียนทั้ง2หน่วยงานคือ 1. กสทช.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหน่วยงานที่2คือ CAAT สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยผมขอแยกพูดวิธีการขึ้นทะเบียนโดรนของแต่ละที่นะครับหน่วยงานที่1คือกสทช.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโดยเป็นการขอขึ้นทะเบียนอนุญาตใช้คลื่นความถี่ซึ่งจะต้องเดินทางไปขึ้นทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานณกสทช.ส่วนกลางหรือกสทช.ภาคเขตใกล้บ้านท่านในเวลาราชการ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมไปมีดังต่อไปนี้1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือแบบคท.จุด30ซึ่งแบบการขอขึ้นทะเบียนผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์นี้ครับกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 2. ใบเสร็จใบกำกับภาษีที่ได้จากการซื้อจากร้านค้า 3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. รูปถ่ายของโดรนภาพด้านหน้าด้านหลังด้านข้างแบบรุ่นและเลขประจำเครื่องรวมถึงรีโมทที่เราใช้ควบคุมก็ต้องเห็นเลขประจำเครื่องเหมือนกันสามารถถ่ายและพิมพ์ลงในกระดาษ A4 แต่ขอให้ชัดเจนนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะไปลงทะเบียนโดนที่กสทช.กันครับไปทำด้วยตัวเองเลยครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับไปนี่ผมถึงซอยพหลโยธิน8แล้วนะครับผู้คนเยอะแยะเลยเป็นช่วงเวลาพักเที่ยงพอดีพหลโยธิน8นี่น่าจะถึงแล้วเลี้ยวซ้ายไปยังตรอกเอาละถึงแล้วกสทช.เข้าไปเลยเราจะไปขึ้นทะเบียนโดรนกันที่อาคาร2นะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านในซึ่งเราสามารถรอใบรับรองได้เลยครับตอนนี้ผมก็ได้ใบอนุญาตมาแล้วนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับใบอนุญาตของกสทช.นะครับใบอนุญาตโดรนนะครับใช้เวลาทำครึ่งชั่วโมงครับเร็วมากเลยนะครับแล้วก็ได้ภายในวันเดียวด้วยนะครับนะแต่เราต้องเตรียมหลักฐานมาให้พร้อมนะครับต่อไปเป็นการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่2 CAAT สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยการขึ้นทะเบียนกับ CAAT เป็นการขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรนซึ่งเราจะต้องมีใบนี้นะครับถึงจะขึ้นบินได้แต่ก่อนที่เราจะไปขึ้นทะเบียนนะครับให้เราไปทำประกันภัยโดรนก่อนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่3มีวงเงินขั้นต่ำ1ล้านบาทสำหรับของผมจะเสียเบี้ยประกันภัยปีละ 1,800 บาทครับที่สำคัญต้องดูเลขประจำเครื่องของโดรนของเราต้องตรงกับในหน้าของกรมธรรม์นะครับและเวลากรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนเลขประจำเครื่องโดรนของเราต้องตรงกันทั้งหมดครับจากนั้นเราไปขึ้นทะเบียนกันเลยครับไปที่ www.caat.or.th/uav ทำตามขั้นตอนง่ายๆนะครับ
เริ่มจากกรอกคำขอขึ้นทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับรองตนเองพร้อมลงนามแล้วอัปโหลดขึ้นไปครับอัปโหลดสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอัปโหลดกรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่3วงเงินไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทอย่าลืมนะครับอัปโหลดภาพถ่ายอากาศยานโดรนที่สามารถเห็นเลขประจำเครื่องได้อย่างชัดเจนครับผมโดยจะแจ้งผลการพิจารณาการขึ้นทะเบียนโดรนภายใน15วันทำการโดยจะแจ้งผ่านทางอีเมลที่เราระบุไว้เราสามารถล็อกอินเข้ามาดูได้ถ้าเราได้รับการอนุมัติระบบจะขึ้นไว้อย่างชัดเจนและสามารถสั่งปริ้นใบขึ้นทะเบียนได้เลยซึ่งจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับหนังสือขึ้นทะเบียนมีอายุ2ปีครบกำหนดก็มาต่อกันที่เดิมนะครับครับเมื่อได้ใบอนุญาตโดนมาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมพกติดตัวไปทุกครั้งนะครับเราอาจจะซีล็อกนะครับหรือทำสำเนาก็ได้นะครับพก3อย่างนะครับอันดับแรกคือใบอนุญาตจากกสทช.นะครับนะใบที่2นะครับคือใบอนุญาตนะครับผู้ปล่อยโดรนนะครับหรือผู้ควบคุมโดรนนะจากสำนักการบินพลเรือนนะครับใบที่3นะครับก็คือกรมธรรม์ประกันภัยนะครับมี3อย่างนี้นะครับเราก็จะสามารถไปบินโดรนได้นะครับแต่ก็ต้องดูด้วยว่าอยู่ในพื้นที่ที่ห้ามบินหรือเปล่านะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม